เอาละผมสวัสดีท่านผู้ชมนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยูกิแพ็คฟอร์ส3นะวันนี้เรามาเล่นเด็กผู้พิทักษ์สุสานนั่นเองนะครับเก็บคีปเปอร์นั่นเองนะผมนี่เลยนะครับจังหวะนี้ก็จัดมาผมกับไฮระบบก่อนเลยครับฝั่งนู้นเป็นเด็กอะไรเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับไอตัวนี้มันก็เล่นค่อนข้างที่หลายเด็กด้วยนี่นะผมเกรสคีปเปอร์นะครับเคลิร์สนั่นเองนะเป็นเด็กผู้พิทักษ์สุสานนะผมอัญเชิญรูปแบบตั้งรับก่อนแล้วก็หมอบการ์ดเพิ่ม1ใบและเทิร์นเอ็นจ้าเอาง่ายครับเป็นเด็กที่มีเวทสนามในโคเวเลนเองนะครับหลายคนน่าจะรู้จักก็สู้กับจูไดในซีซั่นแรกนั่นเองยัดเข้ยัดเข้สวมว่ะไซโคนเดี๋ยวยังไม่ไซโคนครับ1,900เหรอ3,400กับดักทำงานครับผมเอ้ยไม่ใช่กับดักไซโคนทำงานไม่เลยทำลายเลยนะครับ1,400เหมือนเดิมนั่นแหละเข้าไป100นะจ๊ะโอ้นี่ถ้าไม่มีไซโคนนี่งานหยาบชิบหายมาได้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมตรอนี่ไงเล่นอย่างนี้ใช่ไหมยังครับยังใช้บ้างครับเราก็ใช้บ้างเมจพาวเวอร์แล้วผมเอาสวมเลยจ้าจากนั้นก็หมอบการ์ดเข้าไปหมอบการ์ดลงไปครับจะทำให้การ์ดพลังเราเพิ่มขึ้นนะครับ2,900ละอันเชิญรูปแบบเตียวโจมตีเก็บคิปเปอร์เคิร์สลงไปเอฟเฟกต์ทำงานครับผมเข้าไป500พอยต์ด้วยนะจ๊ะจากนั้นโจมตีจ้าถามมันใส่ตีครับผม800ตีครับนั่นแหละเข้าไปซะพลัง3,400แล้วผมจบเทิร์นพังงานเล่นกับเราก็เล่นกลับบ้างนะครับด้วยการ์ดไปนี้บวกไปอีก500เอายังไงลงตั้งรับไปแหละจังหวะนั้นดรอมาว่ะเชิญด้วยเตรียมโจมตีครับผมจากนั้นชุบชีตมาชุบมาเลยครับผู้พิทักษ์สุสานนี่นั่นเองชื่ออะไรวะแอสไซเรนนะครับมาเชิญรูปแบบโจมตีมาเลยครับผมโจมตีก่อนให้แอสไซเรนโจมตีก่อนแล้วกัน1,500ตีครับผมตายไปซะจ่ายเอฟเฟกต์แม่งก็เอาตัวมันเองใช่ไหมนั่นแหละจากนั้นก็3,400ตีครับเข้าไป2,000ป่ะนั่นแหละเข้าไป2,000นะผมจากเอฟเฟกต์แม่งก็มาอีกน่าจะเป็นตัวมันเองนั่นแหละอ้าวไม่ใช่เว้ย1,500เปิดใช้การ์เวนโมนีนะครับ The Rebel Guardian นะผมตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันอ้าวเพิ่มพลังให้มัน700แต่ก็ช่างมันจบเทินเพื่ออะไรวะเนี่ยเราลืมไปนะว่าตอนนู้นตั้งอันนี้อยู่นึกว่าลดมันเพิ่มซะงั้นแต่เป็นพลังป้องกันด้วยนึกว่าจะลดพลังโจมตีลง700ไม่ใช่เราคิดผิดเอาเข้าไปอ๋อเราจะออกจากเกมครับผมออกจากเกมไปซะโอ้ยตรอจากนั้นก็โจมตีครับผมให้ไอ้นี่800โจมตีก่อนแล้วกันเก็บคิปเปอร์เคิร์สเอฟเฟกต์ทำงานวางอะไรเนี่ยฮาร์ดเคาน์เตอร์1เมตรไม่ถูกทำลายในแบทเทิลช่างมันแต่ก็รับดาเมจนะครับฮาร์ดเคาน์เตอร์1เมตรอีกแล้ว1,500ตีครับผมแอสเซรันโจมตีไปฮาร์ดเคาน์เตอร์ทำไมไม่ได้หรอกมั้งวางไปอีก1เม็ดคอย1,100ถึงจะไม่ถูกอะไรในแบทเทิลแต่ความเสียหายก็ยังเข้านะครับเอ้ยกับดักทำงานอ๋อเพิ่มอีก500เอาอีกแล้วมาอีกตัวแล้วครับ My Den in Love ยังไงจบแค่นี้เหรอ Draw มีโควาเล่ก็ไม่มาจบตีครับผม1,200ตีเข้าไปวาง Hard in Love อีก1เม็ดก็ไป800นี่เราโจมตีหมดเราก็ชนะแนบเนี่ยก็ไปชนะแล้วอย่างเนี่ยอีกเฮ้ยยังเว้ยโอ้โหมันเหลืออีก100นึงครับมันยังเหลืออีก100นึงโอเคจากนั้นจบเทิร์นจ้าไม่ถูกรันในแบทเทิลแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้ Destiny Draw ทำอะไรได้บ้างวะ Destiny Draw เนี่ยถ้ามันไม่ทำอะไรเราก็จะชนะนะครับเอาไปรวดต้องรับเลยเว้ยดาบถึงไอ้แสงกับไอ้นี่แท็บแจมเมอร์ทำงานไอ้เมจิกแจมเมอร์ทำงานทิ้งการ์ดดึงใบทำให้การทำงานของเวทหมดไร้ผลนั่นแหละครับผมเท่านี้เราก็โจมตีได้แล้วรออันเชิญนี้ผมเก็บคลิปเปอร์ชิปนะหัวหน้าผู้พิทักษ์ทุกสารเอาเคิร์ส2เวิร์ดแล้วกันเย็ดเคิงเอฟเฟกต์ทำงานครับเก็บคลิปเปอร์ชิปนะฮะสามารถนี่นะผมเลือกจากสุสานอันเชิญพิเศษได้มาเลยเอฟเฟกต์ทำงานอีกลดไป500สุดยอด
เอายังไงดียังไงดีจังหวะนี้โจมตีดีครับมันโจมตีทะลุดีกันบ้างไหมเนี่ยตีเอฟเฟกต์วางอีกแล้วแล้วมาถูกทำลายในแบทเทิลแมทเทอร์ต้องรับอ๋อไม่ถูกมันจะถูกเอฟเฟกต์มันจะไม่ทำงานนะครับมันจะถูกทำลายในแบทเทิลนั่นเองถ้าเกิดต้องรับปิดฉากครับผมหัวหน้าผู้พิทักษ์ทุกสารโจมตีเดี๋ยวพิปเปอร์ชิปนั่นแหละสุดยอดเดี๋ยวไปเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปเลยครับมาครับมาถึงคู่ต่อสู้คนต่อไปนะครับโยฮันนันยามานีนี่เนาะมาเจอกับเด็กพิทักษ์ทุกสารหน่อยแล้วกันเพื่อนทางข้างดีครับอันเชิญนี่เลยนะผมเก็บคิปเปอร์นายพลบุกทะลวงนั่นเองสปิลโซเยอร์นะผมสเปียร์โจเยโซเยอร์มอบการ์ดแล้วก็มอบการ์ดและยังไงดีแล้วก็สวมเลยแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่สวมเดี๋ยวถ้ามอนเตอร์ถูกงานเราจะไม่มอนเตอร์สวมโอเคแล้วเทิร์นเอ็นจ้าก็มาดีครับพลัง 3,000 ครับผมลงตั้งรับอย่างเดียวแล้วฝั่งนู้นนะจ๊ะ draw หมอบการ์ดไว้นะจ๊ะโจมตีครับผมไม่รอช้านะโจมตีเข้าไปเลยทะลวงเข้าไปเปิดใช้การนี้ครับผมลดพลังป้องกันมาลง700นะฮะอ้าวเพิ่มนี่ว่ะเออทำไมเพิ่มมันทำไมวะเนี่ยอ้าวผมนึกว่าลดโอ้โหเมื่อกี้ก็ใช้ไปแล้วพลาดขออภัยด้วยผมพลาดโอ้เซ็งเซ็งไปเพิ่มให้มันทำไมวะเนี่ยงงนะครับนึกว่ารถแม่งเพิ่มเฉยเลยอ้าว What the fuck ตายซะได้โอ้โคบอลอีเกิลกับดักทำงานครับผม Life of Spirit List of Spirit อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีมาเลยมาเลยอะไรจ้าพลังเราเยอะกว่านะเพื่อน Draw ชุบชีวิตเหรออืมไม่มีใครเนาะมันจะของมันอะโจมตีก่อนแล้วกัน5ตีครับนั่นแหละเข้าไปผมอยู่ในโซเวกับดักซะเพื่อนแล้วจบเทิร์นก็มาดีครับตอนนู้นยังไงเอเมทิสแคทแม่งลดพลังโจมตีเราครึ่งหนึ่งโจมตีได้โดยตรงไม่เป็นไรเทิร์นต่อไปมันก็จะโดนเราฆ่าตายนะครับเอาไปขึ้นแล้วลงใหม่ได้โอ้ยไม่เป็นไรต้องเข้าไป 1,200ได้อยู่ draw อันเชิญนี่แล้วผมเก็บ keeper watcher นั่นเองมาเลยรูปแบบเตรียมโจมตีนะจ๊ะแล้วโจมตีจ้าอันฆ่าตีก่อนครับผม spear soldier เข้าไป300ไปอยู่ในโซเวกับดักซะ1,000ตีเก็บ keeper watcher โจมตีเข้าไปครับผมยังไม่ได้ในโคเวเล่เลยตานี้นะเราต้องการในโคเวเล่นะเป็นเบสฟิลนั่นเองทำให้เราสามารถสู้ได้เต็มที่เป็นกษัตริย์มาว่ะเอฟเฟกต์สัตว์แอมนี่มันจะเยอะเกินไปแล้วในโซเวกับดักเนี่ยเข้าเรา800ก็เพื่อเจ็บครับผมดรอหมอบการนี้แล้วก็ขอใช้ไซโคลแล้วกันยืมหน่อยนะเพื่อนทำลายนี่นะครับจากนั้นขอยืมหน่อยแล้วกันเป็นแผนที่ค่อนข้างที่จะเกียนอย่างมากแล้วมาเลยเจอโทพัสไซเกอร์ด้วยเตรียมโจมตีสัตว์อัญมณีทรยศนะฮะโทพัสไซเกอร์โจมตีครับผมจากเอฟเฟกต์ของโทพัสไซเกอร์นะครับจะบวกอีก400อะไรเนี่ยกับดักทำงานไม่ยอมให้ใช้ครับผมแฮปแจมเมอร์นะครับทำให้กับดักในแบทเทิลเฟลไร้ผลนั่นแหละเข้าไป200จ้าเขาอยู่ในโซเวกับดักซะสปีลโซเยอร์โจมตีครับผมนั่นแหละครับเข้าไป 1,500 นะจ๊ะแล้วเทิร์นเอ็นโอ้ในโคเล่ไม่มาเว้ยสู้กันสูสีจริงๆคริสตันพอมิชอันเชิญมาอีกแล้วมาบ่อยจังวะก็เอามาอีกใช่ไหมเฮ้ยมาบ่อยจังวะเนี่ยไม่เป็นไรมาโจมตีตัวนี้เดี๋ยวเทิร์นต่อไปเราใช้ทอมไซเกอร์ก็โจมตีมันได้อีกนะครับรอสวยงามใช้การ์ดใช้การ์ดยังไงดีใช้การ์ดกับดักนี่แล้วกันเซลเลอร์จากรูวินเดนครับชุบเป็นนี่แล้วกันชุบเป็นสเปียร์โซเยอร์มาจากนั้นใช้สเปียร์โซเยอร์สังเวยเชิญเก็บคิปเปอร์ชิปเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีจากเอฟเฟกต์ของชิปนะฮะสามารถเรียกเป็นมอนเตอร์พิทักษ์สุสานนะครับในสุสานนั่นเองเนาะก็เรียกเป็นในนี่แล้วกันเนาะ
เก็บคิปเปอร์โซเดอร์นะฮะมาลุยกันเลยเพื่อนมาโซเยอร์โซเยอร์มันตีทะลุดีนะผมชอบตัวนี้เอาเลยครับโจมตีเลยแล้วกัน1,900ตีครับผมตีตัวไหนดีเอา1,500ตีก่อนตีทะลุดีด้วยยัดเคเข้าไป1,200จะเอฟเฟกต์นะครับก็ไปอยู่ในโซเวกับดัก1,600ตีครับจะเอฟเฟกต์บวกอีก400ไปกระซับตายไปซะเพื่อนนั่นแหละจากนั้น1,900 direct attack ครับผมหัวหน้าผู้พิทักษ์สุสานเข้าไป1,900ครับผมเย็ดเคจบโอ้ดูซิฝั่งนู้นจะทำยังไงต่อนะครับโอ้เวทมีอัญมณีทั้ง4ตัวแล้วเวลูเราขอตัวนี้ออกก่อนเลยแล้วกันครับเพื่อป้องกันการอัญเชิญชุบหวากชุบเอเมอรัลด์เทอร์เทิลมาตั้งรับชิบหายพลังเราก็ไปเท่ามันนะครับ2,000ดูซิเราจะทำไงต่อดีนะครับมารอขอการ์ดดีๆเพื่อนเย็ดเคก็ดีอยู่แต่ก็ไม่น่าจะใช้ได้ตอนนี้ยังไงดีครับต้องใช้นายพลบุตรลวงโจมตีอ่ะต้องวัดกันแล้วว่าพลังป้องกันมันจะเยอะไหมถ้าพลังป้องกันมันน้อยเราสามารถตีฮารูดีฟนะก็น่าจะโจมตีชนะได้นะครับใช้นายพลบุตรลวงผู้พิทักษ์สุสานโจมตีเลยละกันเอาเลยครับแบทเทิลโจมตีเลยครับผมไอ้นี่น่าจะชนะนะถ้าโจมตีเข้านะครับนั่นแหละเข้าไป500สวยงามมันโจมตีฮารูดีฟนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปเลยครับผมเอาละมาถึงคู่ต่อสู้คนต่อไปนะครับยูกิจูดานั่นเองนะครับกับเด็กเอลิมินทันฮีโร่ของเขานะครับเด็กเคมาถึงได้กลางข้างนี้ผมใช้ในโฟกัลเล่เลยจังหวะนี้มาครับทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถชุบชีวิตตัวอะไรจากสุสานได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันอย่างละ500ให้มอนเตอร์ที่มีคำว่าเก็บคีเปอร์นั่นเองนะครับผมก็คือบวกให้ผู้พิทักษ์สุสานนั่นแหละครับสวยงามยิทเคภูเขาในโคเล่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่สวยงามเลยพระอาทิตย์ตกดินยิทเคเฟี้ยวจริงยังไงครับยังไงฟิวชั่นมั้ยเนี่ยแอร์แมนเอฟเฟคแอร์แมนนะครับเอาเป็นตัวอะไรโอ้ไวแมนฟิวชั่นมาว่ะยิทเคฟิวชั่นก็มานะครับน่าจะเป็นไวแมนกับเอสแมนก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับตายไปซะเอฟเฟคทำงานนะครับไซเบอร์จารีเวิร์สทำงานนั่นแหละตายไปหมดเย็ดเคเย็ดเคมอนสเตอร์มีแค่ตัวเดียวเหรอฝั่งนู้นเฮ้ยโหมีนี่ด้วยครับเย็ดเคมันมีนี่อยู่นะชื่ออะไรวะไอรีเวิร์สนะฮะรีเวิร์สรีเวิร์สเดี๋ยวใจเพื่อนพลังเราเยอะกว่าเวิร์สอิมแพคชิปหายทำลายหมดยกเว้นเบอร์เซดี้เข้าไปตัวละ300เอมิลเจอร์ซี่คอร์เอาเป็นเอสแมนโอ้ยรีเวิร์สมันลงไปแล้วอ่ะยังไงดียังไงดีอันเชอร์นี่ครับผมแคนนอนโซเยอร์จากนั้นใช้นี่เลยครับผมชุบชีวิตเกตไอ้นี่ได้มันจะโดนไหมเนี่ยได้นะครับผมไม่รับผลของการ์ดเมโคเล่นเองจากนั้นก็อัญเชิญได้ไหมไม่ได้ละอัญเชิญไปละไม่เป็นไรดอกการ์ด2ใบแล้วโจมตีเลยครับให้1,700ไปก่อนครับผมโจมตีเข้าไปนั่นแหละเข้าไป500เพื่อนรีเวิร์สมันลงสู่สายไปแล้วนะครับจะเอฟเฟคของเบิร์นอิมแพคอะไรเนี่ยมีอยู่ใบเดียวด้วยมาได้ไงวะจากนั้นขอใช้การ์ดนี้แล้วกันครับนั่นเองทิ้ง1ใบทำลายไปนั่นแหละแล้วจบเทิร์นจ้าก็มาดิครับมอสเตอร์พิทักษ์สุสานเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอย่าได้ดูถูกคงต้องรับเหรอเพื่อนรอวางแท็บแจมเมอร์ครับผมและโจมตีมัน9ตีเข้าไปนั่นแหละตายไปซะเสียดายไม่ตีฮารูดีครับผมฝั่งนู้นจะหยิบมอนเตอร์มากันได้สักแค่ไหนเชียวด้วยพลังของเนโควาเล่นะครับเราบวกตั้ง500 500นี่ไม่เป็นไรที่พูดเยอะผมว่า300ขึ้นไปก็กำลังดีครับผมอัญเชิญตรวจเตรียมโจมตีเก็บคิปเปอร์สปายจากนั้นโจมตีครับผม1,900ตีจ้านั่นแหละนั่นแหละ1,700ตีสวยงามสวยงามทำอะไรไม่ได้แล้วฝั่งนู้นจากนั้นก็จบเพลินจ้ามอนเตอร์มันไม่มีนะฮะฝั่งนู้นเนโควาเล่ที่ช่างสวยจริงๆต้องรับอย่างเดียวแหละเพื่อนรอโจมตีครับผม
ทางเก้าตีตายไปซะราชาสาสูมึงโคนทางเจ็ดตีนั่นแหละนั่นแหละตายครับผมตายเข้าไปและจบเทิร์นก็มาดีครับเด็ดเอ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยหรือเปล่าแต่เรามีแท็บแจมไม่แล้วคงทำอะไรเราไม่ได้ละในเอสเบียโซเยอร์ลงไปเลยครับผมจบตีเบียโซเยอร์ตีครับผมตายไปซะเพื่อนนี่ว่าแล้วเดซินี่ดรอของมันคือการ์ดไปนั้นนั่นเองแท็บแจมเมอร์ทำงานครับผมนั่นแหละใช้ผลไปซะเข้าไป 2,000 ครับผมว่าฝั่งนั้นอาจจะมีการ์ดชุบชีวิตก็ได้นะแต่ก็คงใช้ไม่ได้นะเพราะมีเดฟวอลเล่ย์อยู่นั่นเองเดี๋ยวไปเจอคู่ต่อสู้ต่อไปเลยครับผมผมมาถึงคู่ต่อสู้ต่อไปนะครับก็ทูแมนนะครับเด็กขอบปีศาจนั่นเองปีศาจมาเจอผู้พิทักษ์สุสานหน่อยแล้วกันนะครับผมดรอโอเคการค่อนข้างดีครับก็ลงแอสเตรเลนรูปแบบตั้งรับไปก่อนแล้วจบเทิร์นเข้ามาเข้ามายังไงฝั่งนู้นนำมอนสเตอร์ผ่านนักรบนะครับนี่ไงดาร์คครูเซเดอร์ใช้เอฟเฟกต์ปะนี่อ่ะไม่ใช้ยึดเข้พลังแม่งเยอะกว่าเราร้อยเดียวตรอลงต้องรับไปก่อนครับผมและจบเทิร์นก็มาดีครับเก็บคิปเปอร์การ์ดชุบว่ะชุบแอสเซดันเราไปอย่าบอกนะชุบไปสองเบอร์เลยอ่ะก็เป็นไปได้นะครับเอฟเฟกต์เพิ่มพลังใช่ไหม 2,000 แล้วจังหวะนี้ไม่นะขอนะเพื่อนกลับคืนมาเพื่อนแอสเซดันขึ้นมือเราสวยมันจะคืนสู่มือเจ้าของนะครับก็มาดีครับผมรอใช้การนี้ทิ้งนี่นะครับทำลายมอนสเตอร์ได้หนึ่งตัวสวยงามจากนั้นเชิญแอสเซดันรูปแบบเต็มโจมตีไปเลยแอสเซดันโจมตีเลยมิสติกโทเมโตอ้าวความต้องรับเฉยแล้วจบเทิงครับผมมาดิครับมีดิมาดิครับเฮ้ยเอฟเฟกต์มันแฟนทอมบัฟคาออสพลัง 1,600 ชิบหายพลังไม่เยอะกว่าเรา100เดียวอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเวลาตัวนี้โจมตีเราจะไม่รับความเสียหายจังหวะนั้นเองเชิญแอสไซเวอร์นอีกรอบด้วยแบบเต็มโจมตีครับเอาแฟนทอมบัฟคาออสตายไปซะเข้าไป 1,500 แล้วจบเทิร์นมาดิครับผมก็มาดิครับจ่ายร้าย800 point มันจะเรียกตัวอะไรขึ้นมาอีกแล้วมันจะเอาตัวอะไรเป็นตัวก๊อปอีกอะก๊อปตัวอะไรโอ้โหดาร์คฮันเตอร์พลัง 1,600 พลังเยอะกว่าเรา100เยอะอีกแล้วครับไม่จบดีเหรอใช้เอฟเฟกต์ของการนี้คอมเมนต์ไนท์นะครับพอเป็นแดนเอฟเฟกต์ทิ้ง1ใบทิ้งตัวมันเองนะครับเอาไนโคลเล่ขึ้นมือได้โอ้ไม่นะไซโคลซะงั้นกรรมโอ้ยเซ็งใช้อันนี้เลยกันเชิญชิปรูปแบบเตรียมโจมตีแต่เอฟเฟกต์ชิปนะฮะเอาเป็นนี่เลยแล้วกันเพื่อนมาบังอาจพอเป็นแดนมาบังอาจเราจะไม่ทำให้นายผิดหวังคอมเมนต์โจมตี 1,900 ตีนี่ครับผมเข้าไป 1,900 นี่จ้ะ 1,600 ตีนั่นแหละเข้าไป 200 Mystic Tomato สามารถนำตัวเอาปีศาจมันก็ตัวมันเองแหละและจบเทิร์นมาดิครับสู้ยังไงเพื่อนหัวหน้าผู้พิทักษ์สุสานอยู่อย่างนี้มันก็ต้องมีการป้องกันที่แข็งแกร่งใช่ไหมดรออันเชิญนี่เลยCannon Holder สามารถ2เวอร์เพื่อนได้แล้วก็ความสร้างความเสียหาย700ได้นะครับโจมตีดีกว่าก็เรียกตัวมาอีกใช่ไหมตัวอะไรเอ้ยตัวนี้ตายไปแน่นอนเราต้องฆ่ามันเข้าไป100มัน9ตีครับเทิร์นต่อไปมันเสร็จแน่เพื่อนถ้ามันไม่มีมอนเตอร์ลงจบเทิร์นถ้ามอนเตอร์พลังต้านรับ 2,000 เราก็ยังโจมตีไม่ได้เนาะยังไงเอฟเฟคดาร์กอะไรเนี่ยมิฟิตแล้วไงต่อแค่นี้เหรอรอจะบอกนะเป็นไอ้เนี่ยมิโลฟอร์สป่าววะ
ให้คอมเมนแดนต์ปิดฉากแล้วกันโจมตีท่อน6นี่ไงดีนะเราเปลี่ยนผู้พิทักษ์สุสานไปตั้งรับนี่นะฮะเราคิดถูกนั่นเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกยังไหวอยู่เดี๋ยวว่าแล้วอันเชิญพิเศษแน่นอนเลยจังหวะนี้วางแล้วเอฟเฟกต์มันนะครับคุ้นมาดิมาดิโจมตีวะล่ะตายเรารอใช้การนี้ครับผมรีเวิร์สทำงานนี่นะเราหมอบรีเวิร์สไว้ขึ้นมือไปซะเพื่อนตอนนั้นชุบชีวิตมาครับชุบมาเลยชุบมาเลยเอาคอมเมนต์ไนท์ไอ้เอาตัวนี้มานี่รายการผู้พิทักษ์สุสานหัวหน้ามาหัวหน้าชนเผ่านะครับตอนนั้นเชิญไม่เลยเคิร์สรูปแบบโจมตีเอฟเฟกต์เคิร์สทำงานครับผมเข้าไป500โจมตีจ้าเอา 1,900 ตีก่อนอ้าวเซ็งเอ้ยเซ็งให้มันได้อย่างนี้ดีครับไม่ถูกรายในแบทเทิลต้องรอไอตัวที่ตีฮารูดีมาถึงจะสร้างคำถามใส่มันได้เสียใจครับฟรัฟแจมเมอร์ไอเมจิกแจมเมอร์ทำงานทิ้งหนึ่งใบทำให้การ์ดเวทไร้ผลไม่ยอมเนี่ยไอนี่เล่นเด็กนอกเกมนะฮะดรอหมอบการ์ดไว้หนึ่งใบเปลี่ยนรูปแบบเป็นตั้งรับและเปลี่ยนนี้ต้องรับด้วยและจบเทิร์นก็มาดีครับทำไงดีรอหมอไว้ก่อนจบเทิร์นครับผมเผ่าจอมเวทนะพวกนี้ทำร้ายหมดอีกไม่เป็นไรทำร้ายไปคำพีเวทมนต์จันทราเมื่อกี้ไอ้ดรอลงตั้งรับไปก่อนแล้วกันนะครับไอ้จบเทิร์นเมื่อไหร่ตัวที่ตีรูดิงจะมาไอ้สเปียร์โซเยอร์อ่ะดรอบอกการ์ดไว้เมจิกจะไอ้แท็บแจมเมอร์สับสนแล้วเมจิกกับแท็บเนี่ยตายไปซะจบเทิร์นแท็บคือกับดักนะครับเมจิกคือเวทหมดนั่นเองยังไงยังไงสองเวทหนึ่งตัว1,900เท่ากันยัดเข้2,400ได้ไงวะโอ้ยพลังเราสู้ไม่ได้เลยจังหวะนี้โอ้ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้รอตั้งรับจบเทิร์นถ้ามีเนโควาเล่พอสู้ได้อยู่เนโควาเล่กับชุบชีวิตอะไม่มีอะอ้าวเอฟเฟกต์อ๋อเอาจากเกมพลังจะลดลงทีละร้อยใช่ไหมรอไอ้ระบบทำงานครับขอการที่พิสถานการณ์ได้หน่อยเพื่อนเรากลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วการนี่เหรอสวมตัวไหนดีวะเตรียมรวดเตรียมโจมตีสวมเลยครับผมสวมเลยนี่แหละหลังเยอะกว่าเว้ย2,500นะจ๊ะเชิญรวดเตรียมโจมตีครับผมเตรียมรวดโจมตีและโจมตีจ้าออกมา5ตีเข้าไปเข้าไป300จากนั้นเราไม่มีอะไรจะเสียครับ800ตีตายไปซะ700ตีโอ้โหยังเหลืออีก100นึงตรงนี้เราน่าใช้700ตีก่อนนั่นแหละเข้าไป700ด้วยจ้าและจบเทิร์นเหลือไล่ร้อยเดียวครับฝั่งนู้นทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะก็มาดีครับ 2,300 เอฟเฟกต์โอ้โหลงแบบไม่ต้องสังเวยด้วยนะจ๊ะโคตรเกียนโคตรเกียนโคตรเกียนเอฟเฟกต์อาร์มาเกดอนดาร์คฮอลลูสส่งไปแล้วเข้าเราไป600แล้วก็เข้าเราไปอีกไม่เป็นไรเราจะยังไม่ใช้เข้าไป1,600แต่มันก็ได้จะถูกทำลายป่ะจบเทิร์นน่ะอ้าวไม่ถูกทำลายด้วยเว้ยโจมตีครับผมชนะแล้วล่ะ2,500ตีบังอาจนั่นแหละเข้าไป200ชิวๆโอ้ชิวๆครับผมเดี๋ยวเจอคู่ต่อสู้คนสุดท้ายคลิปนี้เลยครับมาครับมาถึงคู่ต่อสู้คนสุดท้ายคลิปนี้นะยัสมินนะฮะก็ใช้เด็กคู่ไปทั้ง3เหมือนกันนะครับผมก็เด็กเดียวกันนั่นแหละครับมาลุยกันเลยรีเวิร์สทำงานรีเวิร์สลงก่อนเลยครับผมและจบเทิร์นยัสมินนะฮะเป็นหนึ่งในผู้รับใช้ผู้ไปทั้งสุดสารนั่นเองเฮ้ยนี่ไงสเปียร์โซเยอร์มาแล้วโซเดอร์ถูกแล้วนะฮะเอาเองทำลายเฮ้ยมาว่ะ
การค่อนข้างดีนะฝั่งนู้นเด็กเดียวกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อยมอนเตอร์เลยเหรอเชิญแบบยมตีจะบ้าไปแล้วมั้งมอนเตอร์มีตัวเดียวชุบว่ะโอ้ยมอนเตอร์สี่ตัวฝั่งนู้นรอใช้นี่ครับผมมาจ่ายเอฟเฟกต์ครับเอามาอีกมา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 เลยมาเลยจะระเบิดเตรียมโจมตีผมมอบการ์ด2ใบนะจ๊ะและโจมตีเลยครับผมไม่รอช้า1,900ตีนี่ปัดโถยให้มันได้งี้ดีครับและจบเทิร์นให้มันได้งี้สิครับผมสองเวอร์หนึ่งตัวมาอีกแล้วโอ้ยเข้ามาโอเคมาว่ะกับดักทำงานครับผม list of speech ไปพอไหวพอไหวมาเลยมาเลย1,900จะแลกวะล่ะเธอรู้จะเตรียมโจมตีครับผมเฮ้ยตายคู่อีกมันแลกเว้ยกับดักทำงานครับการโจมตีไร้ผลก่อนโอ้ยแม่งมาแล้วเนี่ยอันเชิญพิเศษเหรอให้อันเชิญให้มันนะครับเราก็อันเชิญของเราเหมือนกันมามามารอโอ้ยจนได้ประกาศมาทำลายเราเชิญนี่แล้วกันลูกกระตือโจมตีจากนั้นก็ใช้การนี้ครับผมสวมเลยพลัง 3,800 พลังเท่าตัวครับ 3,800 ตีนี่เลยแล้วกันนั่นแหละเข้าไปใน 2,300 ครับผมพลังจะเหลือครึ่งนึงนะครับเมื่อไลเราเยอะกว่ามันถ้าเมื่อกี้เราไลน้อยกว่ามันไงไม่เอาไม่ให้ใช้นั่นแหละตายไปซะฉะนั้นขอใช้ดาบถึงแสงครับผมดาบถึงแสงจ้ารีเวิร์สโอ้โหสวยงามขอบคุณครับพลังจะได้เท่าเดิมแล้วจบเพลงครับผมนี่เรากะจะใช้รีเวิร์สของตัวเราเพื่อให้ตัวเราขึ้นมานะครับสวยงามขอบคุณที่ทำให้เราได้พลังกลับมาเท่าเดิมเพื่อนแต่แค่ต้องอัญเชิญใหม่ให้นั่นเองครับแล้วมีดาบถึงแสงอยู่เว้ยมารอมอบการ์ด1ใบนะครับนี่เลย2เวอร์เลยมาเลยจากนั้นก็เอฟเฟกต์ทำงานครับหัวหน้าผู้พิทักษ์สุสานชิฟทำงานออกมาเป็นไม่เลยจะรู้แบบเตรียมโจมตีจากนั้นก็หมอบไม่ได้แล้วโจมตีแล้วผม1,900ตีนี่เข้าไป1,600ตีครับผมโอ้กรรมจบเทิร์นตัวนั้นค่อนข้างเกียร์เลยครับเนี่ยเอโควาเล่มาแล้วก็บวกให้เราด้วยนะเนี่ยบอกให้เราด้วยนะครับเนี่ยเอฟเฟกต์แม่งขึ้นมืออีกใช่ไหมสุดมีการให้ขึ้นมือด้วยอันเชิญด้วยเตรียมโจมตีครับฉะนั้นก็โจมตีครับผมต่อมาหนึ่งตีนี่เลยตายไปซะนั่นแหละฉะนั้นก็จบเทิร์นก่อนครับผมโอเคแล้วต่อไปฝั่งหนูจะโจมตีมาได้แล้วรออะไรเนี่ยยังฟื้นไม่อีกเหรอเนี่ยเราคงต้องแลกใช่ไหมนี่ครับมาเลยจากนั้นเอฟเฟกต์ทำงานครับผมเชิญด้วยเตรียมโจมตีจ้าจะแลกดีไหมวะโจมตีครับผมถ้าเราไม่แลกเราก็โดนโจมตีตายอยู่ดีแต่มันจะเหลือมอนเตอร์ต้อง3ตัวเลยนะคงต้องแลกแล้วครับ
ตายคู่ไป2-1ตี2-1มันก็เหลือมอนเตอร์ตั้ง3ตัวเนี่ยและจบเทิร์นเรายังมีการโจมตีไร้ผลอยู่ดูเดือดจริงๆไว้ตานี้โอ้แอสเซเรนแต่ละตัวพลังสุดยอดการโจมตีไร้ผลครับรอลองตั้งรับเลยครับผมเดี๋ยวพลังเราเยอะกว่าหมดเลยนี่ว่าเชิญเราเตรียมโจมตีหมอบการนี้ไว้โจมตีเลยจ้าของหนึ่งตีนี่ครับเข้าไป600แล้วจบเทิร์นก็มาดีครับก็มาดีครับพลังเราเยอะกว่านะจ๊ะไม่อยู่ในแนวต้องรับด้วยรอหมอบการ์ดหนึ่งเอ้ยลืมไปว่าไม่สามารถใช้เสียงลิจาร์ลีวิ่งเดทได้นี่หว่าเพราะมีเนโคเวอร์เล่ย์อยู่แอสไซเลนตายไปก่อนเลยแล้วกันและจบเทิร์นจ้าพลังตั้งรับเราจะกลายเป็น2,400นะครับเสียใจด้วยเพื่อนทำอะไรเราไม่ได้เข้าไป400ด้วยเอฟเฟกต์ทำงานนะครับรีเวิร์สเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นไปก่อนเลยแล้วกันเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่อ้าวมันก็ลงมาอีกอันเชิญด้วยเตรียมจุดตีครับผมเอฟเฟกต์เมื่อเชิญมาเข้ามาเป็น500ดังนั้นจุดตีครับผม2,100ตีนั่นแหละ1,300ตีตายปะโอ้โหโอ้โหเข้าไป1,200เลยเราเอฟเฟกต์ทำงานอีกทำงานจบเชิญพลังเราน้อยไปนะครับนี่อ่ะ2,100เท่ากันเลยชีวิตมันจะแลกวะล่ะเฮ้ยมันแลกว่ะคงต้องให้มันแลกอะครับสวมเฉยเลยพลังเท่าไหร่2,700รอคงต้องทำลายในโควาเล่แล้วล่ะเชิญด้วยเตรียมโจมตีครับผมแต่ก่อนที่จะทำลายขอยืมก่อนละกันนะขอยืมจะเอฟเฟกต์ก่อนกับดาบทำไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เกือบแล้วเกือบแล้วดัสทรอโดทำงานครับผมทำลายที่สวมนี่ก่อนละกันจากนั้นก็โจมตีครับตาสุดท้ายแม่งโคตรเดือดนั่นแหละนั่นแหละทำลายไปเอาไป300จากนั้นไตโคนทำงานครับผมทำลายไปในโคเล่มาได้แค่นี้แหละนั่นแหละเมื่อในโคเล่หายไปทำให้กับดักที่ชุบชีวิตสามารถทำงานได้เจเล่จากลิวิเดสมาเอาเป็นนี่เลยมาเลยครับผมเธอรู้แบบเตรียมโจมตียังอยู่ในแบทเทิลเฟสโจมตีได้อยู่ครับผมเข้าไป700และจบเทิร์นมาดิครับ1,900 1,500 1,100ฝั่งนู้นทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะรอเชิญด้วยเตรียมโจมตีเมื่อเชิญนะผมเข้าไปไป500เข้าไปเข้าไปโจมตีครับ1,500ตีเลยเพื่อนตีฮารูดีด้วยว่าโถ่เอ้ยเอฟเฟกต์แม่งยังมีรีเวิร์สอีกแล้วจบเชิญไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ทำให้เราสามารถหยิบลงมอนเตอร์ใหม่แล้วสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้นะครับอ๋อตรงนี้มันก็เสร็จเราดิมันต้องมีการ์ดดีๆแน่เลยเอาไงดีวะโจมตีครับผม1,500ตีนั่นแหละเข้าไป500 1,100ตีครับชนะแล้วปะเนี่ย1,100ตีโอเคสุดยอดในสุพรรณชนะนะครับโอเควันนี้ก็มาเล่นเด็กผู้ไปทั้งสาวเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะเพื่อการันตีให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ